สวัสดีจ้า Hello everyone ซาอุดอนมอนซีชาแนลเด้อจ้ามอนซีจะมาคุยเรื่องแรงบันดาลใจในการเฮ็ด YouTube นะจ้าเป็นยังคืออยากเฮ็ด YouTube แล้วได้แรงบันดาลใจมาแต่ไสที่แรกก็บ่เคยคิดหรอกว่าเจ้าของสิมาเฮ็ด YouTube เพราะว่าปกติคือยัง Facebook มอนซีก็บ่ค่อยเล่นอยู่ก็เล่นอยู่เป็นบางเทื่อแต่ว่าก็บ่ค่อยนะจ้าเพราะเฮ็ดงานแต่ว่าแรงบันดาลใจก็คือว่าพี่สาวป่วยนะจ๊ะพี่สาวป่วยมา89ปีแล้วจ้ะป่วยโรคสะเก็ดเงินแต่ว่าเพิ่นสิมานัดช่วง4ปีให้หลังนี่มื้อนี้พอเพิ่นป่วยหนักแล้วบ่แล้วเพิ่นก็ยังต้องทำงานอยู่นะจ๊ะขนาดป่วยเป็นสะเก็ดเงินเปื่อยบ่โตหมอสั่งห้ามว่าให้สาวให้หยุดเฮ็ดงานเพราะว่าโรคที่เพิ่นเป็นต้องพักผ่อนต้องนอนยามมื้อคืนแต่ว่าก็ด้วยภาระหรือว่ารายจ่ายต่างๆเนาะทั้งเพิ่นมีลูกน้อยพร้อมทั้งงวดรถงวดบ้านแฟนเพิ่นหาผู้เดียวมันก็บ่พอกินเนาะจ้ะใช่สิลูกเลี้ยงเพิ่นก็เลยฟื้นร่างกายเจ้าของเนี่ยขับรถ2แถวเพิ่นกับผัวเพิ่นขับรถ2แถวอยู่พัทยาเนาะจ้ะมื้อนี้อาการเพิ่นก็หนักอังซั่นล่ะบางมื้อไปขับรถบ่ได้ค่ะได้พักเป็นอาทิตย์2อาทิตย์บางเทื่อไปขับรถแพ้ก็ยังคู่พ้องจะเลือดซึมออกแต่ว่าเพิ่นก็เซฟเจ้าของแล้วจะเซฟอันนั้นใช้ผ่าใช้สุดแต่ว่าเพิ่นก็กินยาอยู่ตลอดไปหาหมอมากันแล้วไปโรงพยาบาลเพิ่นก็เลยเซาไปหาก็เลยซื้อยาน้ำบริษัทแบรนด์ดังๆกินเอาเพราะว่าเวลาเราไปหาหมอเขาจะฉีดซานสเตียรอยด์ให้แล้วหลายแล้วว่าร่างกายเรารับบ่ไหวแล้วเราก็เลยเลือกที่จะหยุดบ่รับยาจากหมอเพราะว่าซานสเตียรอยด์นั่นคือคนที่เขาป่วยเป็นโรคนี่เขาจะหู้นะจ๊ะว่าร่างกายเขาบ่ไหวแล้วที่สิรับซานสเตียรอยด์หลายพอโควิดมาเนาะจ๊ะโควิดมามันก็เลยหนักปกติก่อนโควิดเศรษฐกิจประเทศไทยเฮาก็เริ่มแย่แล้วนะจ๊ะเริ่มแย่แล้วตั้งแต่มีรัฐประหารก็แย่วันนี้พอโควิดมาก็เลยเงียบขับรถต่อไปฟื้นพักกันฟื้นครับอยู่ทะแดงเป็นหนี้ทั้งค่าเช่าห้องค่างวดรถงวดบ้านก็บ่มีจ่ายไปกู้หนี้ยืมสินมาสักหน้าบ่ถึงหลังดอกทบต้นต้นทบดอกมาจ้ะเพิ่นก็เลยเมื่อยอยู่บ้านช่วงเมื่อเครื่องปีแรกอาการกระนักหนักอยู่กระนักมาตลอดเพิ่นก็บ่มีเงินซื้อยากินเนาะจ้ะแต่ว่าช่วงที่เพิ่นป่วย30ปีหมอซีก็ซัพพอร์ตเป็นบางเดือนซอยค่านั่นค่านี่เพิ่นหมอซีก็มีภาระก็ให้เพิ่นบ่ได้ทุกเดือนเนาะจ้ะมื้อนี้ พอเพิ่นกลับไปอยู่บ้านเพิ่นก็บ่มีเงินซื้อยากินเนาะจ้ะโรคมันก็เลยแผลมันก็เลยผุขึ้นมื้อนี้เพิ่นก็เลยไปเปิดเบิ่ง YouTube เกี่ยวกับโรคนี้เขาบอกว่าให้กินน้ำยาน้ำขั้นสดเพิ่นบ่มีเงินซื้อยาแต่ว่าอยู่บ้านเพิ่นน่ะมีต้นยานางต้นยานางอยู่เพิ่นก็เลยเอาใบยานางน่ะจะมาคั่นสดกินกินละดีขึ้นมาเนี่ยนะแพ้ก็ดีขึ้นแต่ว่ามันสมโตนะจ๊ะมันก็ซอยได้ในระดับนึงน้ํายานางคั่นสดเนาะจ๊ะมื้อนี้โรคของเพิ่นอยู่ในอาการห้อนหลายก็บ่ได้อุณหภูมิที่เย็นหลายก็บ่ได้ต้องอยู่ในอุณหภูมิที่ปานกลางแล้วก็พอดีกับแขเพิ่นกับร่างกายอีหยังเพิ่นมองซีกับบ่รู้นะจ๊ะแต่ก็ที่ฮู้ๆกันคือว่าอากาศประเทศไทยเนาะมันก็จะฮ้อนหลายก็อากาศหนาวอากาศหนาวนี่แทบสิบ่มีเลยบ้านหนาวนี่สิฮ้อนแม้นแท้ช่วงเดือนเมษาเนาะแผลเนาะจะขึ้นหนังหัวจะแดงแล้วกินหยังก็บ่ค่อยได้บางเทื่อได้กินข้าวคลุกน้ำปลาคลุกเกลือหรือว่ากินปลากินอาหารนี่ยังก็สิแพ้เป็นคนที่แพ้เพราะว่าแพ้เพิ่นมันลึกแล้วนะจ๊ะแพ้ลึกเป็นขึ้นน้องเป็นจังซี่แล้วกินเข้าไปหลายเติบแล้วมื้อนี้พอเจออาการฮ้อนๆหรือว่าแพ้อีหยังมาสะกิดให้แบบแพ้มันขึ้นนะจ๊ะพอมันขึ้นหม่องนี้มันกระโดดมาขึ้นหม่องนี้หม่องนี้ซิเนาะจ๊ะแพ้เพิ่นน่ะแล้วมันขึ้นเต็มโตเพิ่นเป็นแพ้เป็นผู้พองเป็นคือแพ้โดนน้ําฮ้อนสาดแบบพองขึ้นนะจ๊ะแล้วพอมันพองมันก็เกิดความปวด
ปวดแล้วมันยังเทนทั้งมีไข่มีอย่างเพิ่นก็ได้กินเกี๊ยวกินยาพาราเนาะจ้ะความทุกข์ทรมานเพิ่นก็ทรมานมาประมาณ 8-9 ปีแล้วจ้ะแต่ที่หนักๆคือประมาณ4ปี5ปี4ปีคิดว่า4ปีจ้ะที่อาการเพิ่นหนักมากเนาะมี3ปี3ปีก่อนเนาะเพิ่นคือดักแด่เลยคือพ้องตอนที่เพิ่นออกยาโรงพยาบาลเพิ่นบ่รับยาโรงพยาบาลแล้วเพราะว่าสารสเตียรอยด์มันหลายเพิ่นพ้องแบบคือดักแด่บ่ขึ้นแต่หน้าอันน่ะตั้งแต่นางหัวมาเนี่ยคอเนี่ยเป็นดักแด่เป็นเปื่อยเป็นคือผีนะจ๊ะเป็นแบบพอมันแห้งผุออกมาแล้วมันก็หลุดลงพื้นหลุดลงพื้นเต็มเฮียนเต็มยังประมาณ 3-4 เดือนที่แล้วเนาะหมอซีก็เลยโทรไปหาเพิ่นอาการเป็นจังซั่นจังซี่บ่เพิ่นก็ว่าโอ้ป่วยหนักหลายป่วยหนักหลายว่าซั่นยังก็สิบ่ได้แพ้ขึ้นจังซี่เนาะบัดนี้โทรไปก็เลยเปิดกล้องคุยกันกับเอื้อยพอเห็นเอื้อยเจ้าของแล้วก็เลยตกใจคือแพ้เพิ่นมันขึ้นมาอีกแล้วเนาะพอคุยกับเอื้อยเสร็จก็เลยสัญญากับเจ้าของว่าสิดูแลเอื้อยอย่างหน่อยอาจสิดูแลได้บ่หลายแต่อย่างหน่อยสิซอยค่ายาเพิ่นทุกเดือนก็เลยมาเห็นกับมาเบิ่งโทรศัพท์ปกติก็เฮากับเบิ่ง YouTube เบิ่งอย่างแล้วจ้ะก็เห็นเขาเฮ็ดคลิปลง YouTube ก็เลยว่าเอ้าเฮาลองเฮ็ด YouTube เบิ่งก่อนนะสนุกที่แรกก็กล้ากลัวๆนะจ๊ะเพราะว่าก็เป็นคนบ่ค่อยกล้าออกกล้องอยู่แล้วว่าก็บ่เก่งแต่ด้วยความที่ว่าเฮาเป็นห่วงเอื้อยนะจ๊ะแล้วนี่สินเพิ่นก็หลายเฮาก็เลยว่าลองมาเฮ็ด YouTube เบิ่งก่อนนะเพื่อเฮาเฮ็ดไปจักปี2ปีเฮามีรายได้เพื่อเฮายังถ้าสมมติว่าหมอนซีตกงานย้อนว่าผิดโควิดถ้าเฮ็ด YouTube ไปอีกปีหรือ2ปี3ปีเพื่อมีเงินรายได้จาก YouTube เอาก็ยังโอเคสินะแต่ว่ามอนซีก็บ่รู้ดอกว่าจะฮอดจะเฮ็ดได้มื้อนั้นบ่จะเฮ็ดถึงมื้อนั้นบ่จะของสิประสบความสำเร็จบ่ในการเฮ็ด YouTube ก็บ่รู้แต่ก็ขอร้องเนาะจ้ะมอนซีก็เลยว่าเออเอาลองเฮ็ดก็เลยมอนซีบ่ได้รู้เรื่องการตัดต่ออีหยังทั้งสิ้นทั้งปวงบัดนี้สิเว้าเรื่องข่าวดีให้ฟังเมื่อวานเนี่ยโทรไปเล่นน้ำเอื้อยเพิ่นก็เลยเซอร์ไพรส์มอนซีเป็นคนโทรไปหาเพิ่นเพิ่นก็เลยว่าเพิ่นอาจสิบอกอยู่แต่ว่ามอนซีอ่ะโทรไปก่อนเลยเปิดกล้องคุยกันเพิ่นเลยเอาแผลให้เบิ่งแผลมันดีขึ้นหลายจ้ะเพราะว่าเพิ่นได้กินยาทุกเดือนกินยาต่อเนื่องเนาะจ้ะเดี๋ยวมอนซีสิขึ้นภาพไว้ให้เบิ่งเลยจ้ะภาพก่อนและหลังเนาะจ้ะภาพก่อนน่ะอาจจะเป็นภาพที่น่ากลัวสยดสยองจักหน่อยถ้าผู้ใหญ่ขี้เดียดหรือว่ายังก็ขอโทษด้วยจ้ะขอโทษขออภัยไว้มองนี้นะจ้ะแล้วก็จะสิขึ้นไว้แวบๆนึงนะจ้ะบ่ขึ้นไว้โดนเพราะว่ามันเป็นภาพที่บ่เป็นตาเบิ่งปานใดแล้วก็สิภาพที่เพิ่นให้มอนซีเบิ่งเมื่อวานนี่นะจ้ะก็เป็นข่าวดีเฮาเห็นแล้วเฮาก็ดีใจน้ําพี่สาวนะจ้ะดีใจน้ําเพิ่นก็อยากให้เพิ่นแต่ว่าโรคนี้มันคือสิบ่หายขาดดอกเพิ่นน่ะแต่อย่างไรเพิ่นอาการดีขึ้นใช้ชีวิตแบบปกติคนปกติได้บ่แม่นว่าอยู่แต่บ้านเก็บโตอยู่แต่ในห้องเนาะจ้ะถ้าอาการฮ้อนเพิ่นสิได้อยู่แต่ในห้องเพิ่นเอาจองห้องแอร์เพิ่นมื้ออื่นอยู่บ้านเนาะจ้ะเดี๋ยวจะเฮ็ดอาหารแล้วก็ลงคลิปโอ้ยดีใจจ้ะดีใจค่ะมื้อนี้ก็สิจบคลิปแค่นี้นะจ้ะอยากจะมาเว้าให้พี่น้องฟังเพราะว่าเฮาดีใจนะจ๊ะดีใจแล้วก็มาบอกพี่น้องว่าแรงบันดาลใจที่ทํา YouTube ก็คือพี่สาวนะจ๊ะคลิปนี้จบแค่นี้นะจ๊ะไว้พอกันมื้ออื่นนะจ๊ะอย่าลืมรอติดตามคลิปหน้าของมอนซีนะจ๊ะวันนี้แค่นี้เนาะสวัสดีจ้า